วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC JK เกษตรฟาร์มทุกๆคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมพัฒนาการนะครับลูกสาว KF 68นะครับลูกสาว KF 68นะครับเห็นพัฒนาการอายุ18วันนะครับอายุ18วันนะครับเห็นพัฒนาการมาดีนะครับก็เลยมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับมันอย่างเหมือนที่ผมพูดไหมครับว่าลูก KF 68นี่พัฒนาการจะมาดีนะครับพัฒนาการจะมาดีจริงหรือไม่นะครับนี่ก็นี่ดูครับ18วันนะครับจากแม่150หรือเปล่าครับเป็นลูกที่4ของเขาดูครับสิ่งที่ผมชอบก็คือเรื่องโครงสร้างนะครับโครงสร้างแล้วก็เหลี่ยมตัวที่ดีนะครับแล้วก็แข้งขานะครับก็สามารถแก้ได้นะครับเรื่องข้อขานะครับเรื่องข้อขาสำหรับแม่ทับทิมนี้ก็เป็นข้อขาที่อ่อนนะครับอ่อนนิดนึงใส่เก๊ะ68ลงไปก็แก้ได้นะครับแก้ได้ลำตัวนะครับลำตัวถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับค่อนข้างที่จะดีนะครับนี่ก็ได้น้ำนมจากแม่ดีนะครับ18วันนะครับดูติดตามตัวนี้ดูให้ดีๆนะครับว่าพัฒนาการจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับในช่วงหย่านมในช่วงอายุ1ปีนะครับดูน้ำนมจากแม่ก็ดูครับดูบรรท้ายนะครับดูบรรท้ายแม่นะครับแล้วก็ดูบรรท้ายลูกนะครับนี่ดูแข้งขานะครับแข้งขาเรื่องสีครับคอยดูว่าโตไปนะครับโตไปสีจะหายจุดด่างๆขาวไปหรือไม่นะครับตัวนี้ก็ติดตามดูนะครับผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมเรื่อยๆนะครับว่าพัฒนาการนะครับของน้องถุงทองนะครับจากแม่ไซส์150นะครับดูครับเป็นลูกที่4ของเขานะครับลูกที่3ก็เป็นตัวผู้ลูกแรกก็เป็นตัวเมียลูกที่2ก็เป็นตัวเมียนะครับดูกำลังกินนมนะครับกำลังกินนมแม่อยู่ก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับที่ผมลงบ่อยๆนะครับผมก็จะลงแล้วก็เก็บข้อมูลนะครับแล้วก็มาชมพัฒนาการนะครับชมพัฒนาการของลูกวัวแต่ละตัวนะครับพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์แล้วก็ลูกวัวนะครับจะส่งลูกนะครับจะส่งลูกในการเจริญเติบโตไปได้ไกลแค่ไหนนะครับเราต้องดูรวมๆกันนะครับนี่18วันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มแล้วก็ช่อง YouTube JK เกษตรฟาร์มนะครับแล้วก็ TikTok JK เกษตรฟาร์มติดตามได้นะครับนี่ขอสำหรับคลิปนี้ผมก็มีข้อมูลมาแบ่งปันนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับสวัสดีครับ